วันนี้เวลา14นาฬิกา45นาทีสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระพราชดำเนินไปยังศูนย์การค้าสยามพารากรเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร โอกาสนี้พระราชทานรางวัลและทุนการศึกษาประจำปี2567ของมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุญเดเวิกรมพระบรมราชชนกประกอบด้วยพระราชทานโล่รางวัลเกียรติบัตรและเข็มกลัดมูลนิธิแก่บัณฑิตดีเด่นยอดเยี่ยมจำนวน4คนและบัณฑิตดีเยี่ยมจำนวน37คนจากสาขาวิชาแพทยาศาสตร์ทันตแพทยาศาสตร์และเภสัชศาสตร์ จากนั้นพระราชทานทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาคณะแพทยาศาสตร์ทันตแพทยาศาสตร์และเภสัชศาสตร์จำนวน8คนต่อจากนั้นพระราชทานพระราชาวโรกาสให้ผู้สนับสนุนการจัดงานของมูลนิธิเฝ้าถูลลอะองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อใช้ในกิจการของมูลนิธิและรับพระราชทานของที่ระลึกจำนวน22คน จากนั้นทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิดลลาทิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกซึ่งปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่21-24กันยายน2567ในหัวข้อเรื่องสมเด็จพระมหิดลลาทิเบตอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธ,ธารณสุขไทยแบ่งเป็น4ส่วนประกอบด้วยพระราชประวัติในรูปแบบของสื่ออ e ิเล็กทรอนิกส์อีบุ๊ก ที่สามารถเลือกอ่านเนื้อหาได้และในรูปแบบบอร์ดนิทรศการโดยได้เชิญข้อความพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาที่เบศอดุญเดชวิกรมพระบรมราชชนกที่ว่าขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาบทรัพ์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเองถ้าท่านส่งธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์มาเป็นหลักในการจัดนทศกาลในปีนี้ การให้ความรู้ด้านสุขภาพเช่นเรื่องบุหรี่ไฟฟ้ามหันตภัยเด็กและเยาวชนโดยมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่เรื่องสูงไวัยไปต่อโดยสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศัิสินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่องความรุนแรงต่อสตรีความจริงที่ถูกมองข้ามโดยคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการให้บริการด้านสุขภาพเช่นการตรวจคัดกรองและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพจิตโดยสถาบันจิตเวชสมเด็จเจ้า,าพระยากรมสุขภาพจิต การดูแลสุขภาพชนชนชุมชนระดับประถมภูมิกรณีโรคซึมเศร้าและมะเร็งเต้านมการเจาะเลือดการตรวจน้ำตาลเบื้องต้นวัดความดันโลหิตให้ความรู้และแนะนำเรื่องสุขภาพโดยสถาบันพระบ,บรมราชชนกและการเสวนาทางวิชาการเช่นการเสวนาในหัวข้อบุหรี่ไฟฟ้ามหันตภัยเด็กและเยาวชนและหัวข้อก้าวทันสังคมไทย นอกจากนี้มีการจัดแสดงผลงานการอาชีพของนักเรียนโรงเรียนวัดปฐุมวนารามตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิธฐาาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วย